SALMON PODCAST มันสดอร่อยIn Ear Pocket Book หลับตาฟังหนังสือพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน Salmon Podcast เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้นจากหนังสือวิชาเดินทางหลังเลิกเรียนเขียนและอ่านโดยพลอยไพลินตั้งประภาพรบทที่4เนเธอร์แลนด์ดินแดนมิตรภาพจากคนแปลกหน้าเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีแค่ดอกทิวลิปวันที่29 21ตุลาคม2561อัมสเตอร์ดัมตลอดทางจากโคเปนฮาเกนหลับสนิทเหมือนตายไป12ชั่วโมงในที่สุดตื่นมาอีกทีก็มาถึงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ดินแดนดอกทิวลิปจักรยานแล้วก็กัญชาซึ่งเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกๆที่รัฐบาลจัดระเบียบการใช้และครอบครองกัญชาโดยได้ออกกฎหมายให้กัญชาเป็นสิ่งที่ซื้อและขายได้อย่างเสรีภาพเมื่อปีคริสต์ศักราช1976ดังนั้นเราจึงได้เห็นกัญชาตามร้านคาเฟ่ต่างๆในเมืองมากมายแม้จะเห็นว่าเยอะแต่แท้ที่จริงแล้วก็มีกำหนดให้ซื้อกัญชาในปริมาณจำกัดเหมือนกันคือไม่เกิน5กรัมเท่านั้นอีกทั้งยังห้ามซื้อตุนไว้และขายได้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นตามตรอกซอกซอยของอัมสเตอร์ดัมจึงเต็มไปด้วยคาเฟ่สำหรับผู้นิยมพืชใบเขียวอย่างกัญชาจำนวนร้านที่เปิดหนาแน่นพอๆกับร้านเซเว่นในบ้านเราอีกทั้งยังมีร้านขายของฝากอย่างลูกอมรสกัญชาขนมหวานรสกัญชาแก้วน้ำพิมพ์ลายกัญชาไปจนถึงแม่เหล็กติดตู้เย็นรูปกัญชานี่มันโครงการ1ประเทศ1ผลิตภัณฑ์ชัดๆที่นี่จึงเป็นเหมือนประตูบานใหญ่ที่เปิดไปเจอโลกอีกใบที่เราไม่เคยจะเฉียดเข้าไปใกล้มาก่อนเราออกจากสถานีรถบัสมายืนรอให้รถตู้ของโฮสเทลมารับที่ต้องมีรถมารับก็เพราะโฮสเทลที่จองไว้อยู่ในเมืองนอร์ทวิชเมืองที่อยู่ติดชายทะเลและห่างจากตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมออกไปประมาณ35กิโลเมตรและที่ต้องไปจองที่พักนอกเมืองก็เพราะค่าที่พักในอัมสเตอร์ดัมแพงกว่ากันหลายเท่าแถมที่จองไว้ที่นอร์ทวิชก็ใกล้ทะเลแบบ5นาทีถึงแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไมล่ะคะรถตู้พาเรามาถึงโฮสเทล The Flying Pig Beach Hostel เช็คอินเรียบร้อยพนักงานสาวก็พาเราเดินไปดูห้องและแนะนำสถานที่คร่าวๆว่าเตียงของเราอยู่ห้องไหนและชั้นบนมีสโมกกิ้งรูมซึ่งสามารถสูบสิ่งใดก็ได้ย้ำว่าสิ่งใดก็ได้ตามที่คุณต้องการที่นี่เป็นโฮสเทลเล็กๆก็จริงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเล็กจนแยกระหว่างพนักงานกับแขกที่มาพักไม่ออกเท่าที่เห็นแขกที่มาพักที่นี่ส่วนมากจะเป็นแบ็คแพคเกอร์วัยรุ่นเหวๆเพราะตั้งแต่เดินเข้ามาก็ได้ยินคำว่าฟักไปไม่รู้กี่รอบแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะนอกจากราคาที่เป็นมิตรและอยู่ใกล้ทะเลแล้วที่นี่ยังมีห้องครัวและอาหารเช้าบริการฟรีแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วแพลนของเราคือออกไปซื้อวัตถุดิบสำหรับทำอาหารแล้วออกไปเดินเล่นริมทะเลตอนเย็นส่วนอีก2วันก็เที่ยวเล่นแถวนี้และคืนสุดท้ายค่อยกลับไปนอนที่ตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมเราเพิ่งรู้ว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตของยุโรปมีข้าวสารกล่องเล็กๆขายแถมวิธีการหุงก็ไม่ยากคือเอาข้าวไปต้มกับน้ำร้อนได้เลยซึ่งตอนทำครั้งแรกจำได้ว่างมอยู่นานมากถ้ารู้แบบนี้ตั้งแต่แรกก็น่าจะหุงได้สบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมนูอาหารไทยที่เราจะทำกินวันนี้ก็คือข้าวไข่เจียวไก่คุกน้ำพริกแบบสำเร็จรูปซื้อของเสร็จก็เอาของมาเก็บใส่ตู้เย็นที่โฮสเทลแล้วออกไปเดินเล่นที่ริมทะเลซึ่งตัวเองก็รู้สึกแปลกเล็กน้อย
ที่มาเดินชายหาดด้วยเสื้อผ้า2ชั้นกับกางเกงขายาวและรองเท้าผ้าใบแต่ถ้าคิดให้ดีๆมันก็แปลกตั้งแต่มาเนเธอร์แลนด์เราได้มาเห็นทะเลก่อนดอกทิวลิปแล้วแหละเรานั่งดูพระอาทิตย์ค่อยๆตกดินตอนนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นยุ่นพระเอกหนังในเรื่องฟรีแลนซ์ที่พี่ซันนี่เล่นฮ่าทำไมถึงคิดแบบนี้หรอพอหันไปรอบๆข้างมีแต่คนออกมาเดินเล่นริมชายหาดทั้งกลุ่มเด็กหมาครอบครัวคู่รักกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่มีใครมานั่งคนเดียวแบบเราแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วคือยังไม่ชินอีกหรอวะเรานึกถึงตอนที่นั่งดูพระอาทิตย์ตกกับอเล็กและแม็กซ์บนเกาะโอคอนอีกทั้งยังจำคำพูดที่ตัวเองเคยบอกว่ามาเที่ยวคนเดียวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดได้อยู่เลยในใจก็ได้แต่บอกว่าใช่มาคนเดียวมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่แม่งเหงากว่าที่คิดเว้ยพยายามปลอบใจตัวเองว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงฝรั่งเศสที่เรานัดเจอเพื่อนสมัยประถมเอาไว้เพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าที่ฝรั่งเศสเราจะไม่เหงาเอาวะทำประเทศสุดท้ายของการอยู่คนเดียวให้คุ้มค่ากันดีกว่าวันแห่งนอตวิทวันที่30ถึง31 22ตุลาคม2561นอตวิทนอตวิทมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็คือทะเลและพิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Expoไม่รู้ว่าพิพิธภัณฑ์อวกาศของที่นี่จะเหมือนที่มอสโกไหมพยายามอ่านรีวิวจากคนไทยก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองเอาล่ะมาทำวันนี้ให้เป็นวันที่ดีกันเถอะเราออกไปเช่าจักรยานที่ร้านใกล้ๆโฮสเทลกูก็แมปบอกว่าใช้เวลาประมาณ20นาทีเดินไกลกว่านี้ก็ทำมาแล้วกับอีกแค่ปั่นจักรยาน20นาทีก็เลยมองว่าเป็นเรื่องเล็กและยิ่งเป็น20นาทีที่มีวิวทะเลเป็นเพื่อนแล้วก็มันต้องชิลมากแน่ๆอากาศหนาวจนเราต้องใส่เสื้อหนา3ชั้นแต่การปั่นจักรยานก็ทำให้เราเหนื่อยจนเหงื่อแตกได้อยู่ดีปั่นไปปั่นมาจากเสื้อ3ชั้นก็ค่อยๆถูกถอดจนเหลือแค่เสื้อยืดตัวเดียวเราปั่นจักรยานเลียบชายหาดไปเจอกับถนนเล็กๆที่คดเคี้ยวมองไปเห็นทางข้างหน้ามีทั้งลงเนินขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินสลับไปมาเราส่งเสียงร้องออกมาตอนที่พักเท้าแล้วปล่อยให้ล้อจักรยานไหลไปตามทางลงเนินวู้แม่งสนุกว่ะแต่ความสนุกก็อยู่กับเราได้ไม่นานเพราะมีลงเนินก็ต้องมีขึ้นเนินและไม่ได้มีขึ้นแค่เนินเดียวแม่งขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปตลอดทางในใจก็แอบอุทานว่าเอาแล้วไงขาที่เริ่มไหวกลายเป็นไม่ไหวเพราะมันทั้งสั่นตึงและปวดไปหมดจนในที่สุดก็ต้องยอมแพ้ตัดสินใจลงมาเข็นจักรยานและออกเดินขึ้นเนินแทนเราโมโหตัวเองมากจนต้องตะโกนออกมาแบบไม่แคร์สายตาใครว่ากลับไทยไปจะออกกำลังกายจริงจังสักทีแต่พอมานั่งนึกๆอีกทีแล้วเราจะแคร์สายตาใครเพราะแถวนั้นไม่มีใครและที่นี่ตอนนี้ก็ไม่มีใครฟังออกอยู่แล้วด้วย20นาทีที่ Google Map บอกคงไม่พอสำหรับเราและที่เจ็บปวดยิ่งกว่าขาก็คือใจที่เห็นคุณลุงคุณป้าปั่นจักรยานขึ้นเนินแซงเราไปอย่างง่ายดายถ้าถามว่าอายไหมตอบเลยว่ามากแต่ถึงแม้จะเข็นจักรยานบ้างหลงทางบ้างเราก็มาถึง Space Expo ภายในเวลาทั้งสิ้น1ชั่วโมงกว่าในสายตาเรา Space Expo ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเด็กๆมากกว่าเพราะของที่โชว์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารัก
เช่นเรื่องราวของซาเมนต้าคริสโตโฟเรตตินักบินอวกาศชาวอิตาลีคนแรกที่นำชุดนักบินอวกาศจากหนัง Star Trek ไปใส่ในอวกาศจริงๆหรืออองเดรคูเปอร์สนักบินอวกาศชาวเนเธอร์แลนด์ที่นำเอาภาพวาดของลูกสาวเขาขึ้นไปดูตอนทำภารกิจในอวกาศนานกว่า6เดือนเราเดินดูทุกอย่างภายใน Space Expo ไปเกือบ2ชั่วโมงค่อยเดินออกมาหาอะไรกินด้านนอกซึ่งไม่ว่าจะข้างในจะเต็มไปด้วยอุปกรณ์และเรื่องราวเทคโนโลยีขนาดไหนแต่จุดขายอาหารข้างนอกก็หนีไม่พ้นฮอทดอกและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ดีตอนเห็นก็ได้แต่คิดในใจว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกแล้วหรอขณะที่ปากของเราสั่งออกไปอัตโนมัติว่า One hot dog pleaseวันต่อมาวันนี้พิเศษกว่าวันไหนๆเพราะมันเป็นวันครบรอบ1เดือนของการเดินทางและยังเป็นวันที่3ในการใช้ชีวิตที่เนเธอร์แลนด์อีกด้วยเราใช้เวลาทั้งวันในการนั่งรถบัสไปเที่ยวในเมืองไลเดนและรีบกลับมาเข้าครัวที่โฮสเทลเพื่อทำอาหารเย็นกินในคืนสุดท้ายที่นอร์ทวิชและที่ห้องครัวนั้นเองหนุ่มอินเดียคราวเฟิร์มที่เข้ามาชวนคุยและเดินตามออกมานั่งคุยต่อในห้องกินข้าวเอชวาถามถึงแผนการเดินทางของเราในพรุ่งนี้พอรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะกลับไปที่แอมสเตอร์ดัมเหมือนกันเอชวาก็เลยขอตามไปนอนที่โฮสเทลเดียวกับเราเพราะเขาก็ยังไม่ได้จองที่พักของตัวเองเอาไว้เรายังไม่ทันได้ตอบก็มีชายคนนึงซึ่งเหมือนจะเป็นพนักงานตะโกนขึ้นกลางห้องกินข้าวว่าวันนี้โฮสเทลของเราจะมีปาร์ตี้เบียร์ปองมีใครสนใจจะจอยบ้างและทุกคนก็พร้อมใจตอบรับเป็นเสียงเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานห้องกินข้าวก็ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นห้องปาร์ตี้เป็นอย่างรวดเร็วมีแก้วพลาสติกวางเรียงเต็มโต๊ะถ้าเราจำไม่ผิดกติกาก็คือถ้าลูกปิงปองเด้งลงในแก้วน้ำของใครคนนั้นจะต้องดื่มเบียร์ในแก้วให้หมดใจเราก็คิดว่าน่าสนุกดีแต่เรากินเบียร์ไม่เป็นแล้ววันนี้ก็เหนื่อยมากเลยขอตัวกลับแล้วนั่งเล่นในห้องพักห้องพักมีเตียงทั้งหมด18เตียงแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เพราะทุกคนไปเบียร์ปองปาร์ตี้กันหมดเราเลยอาบน้ำแปรงฟันแล้วมานอนอยู่บนเตียงจังหวะเดียวกับที่เอชวาเดินถือแก้วกับขวดไวน์เข้ามานั่งดื่มคนเดียวเงียบๆบนเตียงนอนของตัวเองที่อยู่ไกลออกไปไม่นานก็มีสาวแบ็คแพคเกอร์อีกคนเดินเข้ามาทักทายและเริ่มนั่งคุยกับเอชวาอย่างถูกคอเขาเลยเปิดบทสนทนากับหญิงสาวเรื่องกัญชาเสรีของที่นี่ที่ตัวเขาเองยังไม่เคยลองแม้แต่ครั้งเดียวเราที่นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ไกลๆได้ยินคำว่ากัญชาก็เริ่มหูผึ่งสาวแบ็คแพคเกอร์ตอบกลับเอชวาให้ลองกัญชาดูสักครั้งซึ่งมันดีต่อใจมากตอนนั้นเขาฟังไปก็รู้สึกขำไปพร้อมกับเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เธอตอบแต่สำหรับเอชวาแล้วตัวเขาติดปัญหาอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือภายในตัวเขาไม่มีกระดาษห่อเลยสาวแบ็คแพคเกอร์หันไปค้นอะไรบางอย่างในกระเป๋าและตอบเขากลับไปด้วยสีหน้าภูมิใจว่าตัวเธอนั้นมีของบางอย่างสำหรับเราที่แอบชำเลืองมองไปที่สองคนนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เข้าใจอะไรผิดเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแบบเต็มตาคือเอชวากำลังบรรจงนั่งม้วนกระดาษเป็นม้วนเล็กๆอย่างตั้งใจและหัวเราะเสียงดังออกมาประหนึ่งว่ารู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเองเอชวาคงเห็นว่าเราแอบมองเลยถามกลับมาว่าลองดูไหมเราได้แต่คิดในใจว่าแหมยังมีหน้ามาชวนคนอื่นอีกนี่มันห้องนอนเว้ยแต่สิ่งที่พูดออกไปก็คือไม่เป็นไรเอาเลยซึ่งสวนทางกับความคิดที่ตัวเองคิดในใจอย่างสิ้นเชิงGoodbye my last stranger วันที่32 24 ตุลาคม2561อัมสเตอร์ดัมเจ
จำไม่ได้ว่าหลับไปตอนไหนแต่ที่แน่ๆคือแอชวายังไม่ตื่นและก็ใกล้ถึงเวลาที่รถตู้ของโฮสเทลจะออกไปส่งเราที่อัมสเตอร์ดัมแล้วเราเก็บข้าวของแล้วนั่งรถตู้ออกมาจนแทบจะออกจากนอร์ทวิทแล้วเพิ่งได้รับข้อความจากเอชวาว่าตื่นไม่ทันและจะรีบตามไปทีหลังพอมาถึงอัมสเตอร์ดัมเราขอไปเก็บที่พักแล้วออกไปเดินหาที่ทำการไปรษณีย์เพื่อส่งโปสการ์ดกลับไทยต่อด้วยเดินเล่นในตัวเมืองอีกนิดอัมสเตอร์ดัมคลึกครื้นกว่านอร์ทวิทอย่างเห็นได้ชัดเต็มไปด้วยผู้คนแต่งตัวดีมีสไตล์ผู้ชายบางคนทำผมทรงเดดล็อกผู้หญิงตัวสูงโปร่งใส่กระโปรงยาวกับเสื้อตัวใหญ่โคร่งแล้วก็ใส่รองเท้าด็อกเตอร์มาตินมันดูเท่มากจนเรารู้สึกเหมือนว่ากำลังดูซูเปอร์โมเดลเดินอยู่บนรันเวย์แฟชั่นโชว์แต่เป็นรันเวย์ที่รอบข้างเต็มไปด้วยคนปั่นจักรยานและจักรยานที่จอดเรียงรายเต็มถนนภารกิจการเดินเล่นของเราวันนี้ก็คือไปถ่ายรูปกับป้าย I Amsterdam ยอดฮิตที่อยู่แถวพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งอัมสเตอร์ดัมทั้งที่ไม่เข้าใจว่าป้ายตัวหนังสือสีแดงสีขาวนี้มันพิเศษยังไงรู้แต่ว่าถ้ามาอัมสเตอร์ดัมแล้วถ้าไม่ได้ถ่ายรูปกับป้ายนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงซึ่งแน่นอนเราไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเรามาหยุดยืนมองป้ายที่ถูกนักท่องเที่ยวหลายสิบคนขึ้นไปปีนป่ายและถูกถ่ายรูปเล่นอย่างสนุกสนานส่วนเราได้แต่เซลฟี่คนเดียวหรือไม่ก็ไหว้วานให้นักท่องเที่ยวที่ว่างอยู่ช่วยถ่ายให้จากป้าย I Amsterdam เราเดินต่อไปที่พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่และก็พอดีกับที่เอสวาส่งข้อความมาว่าเพิ่งมาถึงที่พัก 18:40 นกลับมาถึงที่โฮสเทลเจอเอสวาที่เพิ่งเดินกลับเข้ามาจากข้างนอกเหมือนกันและไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายที่เรากับเอสวาเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมห้องอีกครั้งซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นห้องรวมก็เถอะแต่การได้มาโคจรเจอกันอีกก็ได้แต่หวังว่าคืนนี้จะไม่สูบอะไรในห้องอีกนะเว้ยนั่งคุยกับเอสวาสักพักเราก็ได้เพื่อนร่วมห้องคนใหม่เป็นหนุ่มสวีเดนในเสื้อจัมเปอร์สีแดงแรงฤทธิ์หมวกฮิปฮอปแว่นตากันแดดกระเป๋าหลุยส์วีตองใบใหญ่และกระเป๋าลากใบโตที่มีกระเป๋าเป้ MCM อีกใบคือพี่แกจะแบกกระเป๋าอะไรมาเยอะแยะนักหนาพอเอาของเก็บเข้าล็อกเกอร์เรียบร้อยเขาก็โยนตัวเข้ามาทักทายตามสไตล์ฮิปฮอปและชวนเรากับเอสวาออกไปปาร์ตี้คืนนี้ด้วยกันแต่เราปฏิเสธเพราะไม่ชอบปาร์ตี้หรือเที่ยวกลางคืนส่วนเอสวาก็ขอบายเพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปเยอรมันตอนเช้าแต่พ่อหนุ่มฮิปฮอปก็เปลี่ยนเสื้อผ้าและหยิบรองเท้าสีแดงอีกคู่มาเปลี่ยนระหว่างแต่งตัวก็พยายามชวนเรากับเอสวาคุยสลับกับแรปให้ฟังจนเราสองคนต้องหัวเราะท้องแข็งให้กับความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาพอพ่อหนุ่มฮิปฮอปเดินออกจากห้องไปเอสวาก็ชวนเราลงไปกินข้าวเย็นพร้อมหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออกจากกระเป๋ามาโชว์แต่เอ๊ะทำไมหน้าตาขุ่นๆนี่มันมาม่านี่นาเฮ้ยนี่เขาพกมาม่ามาด้วยซึ่งในใจเราตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่ามาม่าที่เราคุ้นเคยจะถูกใจชาวต่างชาติถึงขนาดต้องพกมากินระหว่างเดินทางแต่ที่จริงเอชวาไม่รู้จักมาม่าแต่เรื่องหยิบมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนี้เพราะมันราคาถูกแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยนายเลือกมาถูกแล้วเพราะมันอร่อยที่สุดเลยเว้ยแก 21:00 นเรานั่งสดมาม่าร้อนๆที่เอสวามีน้ำใจแบ่งมาให้กิน1ซองแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่านี่เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้ใช้ชีวิตแบบคนเดียวในทริปนี้เพราะคืนพรุ่งนี้พอถึงปารีสแล้วเราก็จะได้เจอเพื่อนที่นัดไว้แล้วเราก็จะได้มีเพื่อนไปจนถึงวันสุดท้ายที่เราจะขึ้นเครื่องกลับไทยซึ่งก็เท่ากับว่าเอสวาน่าจะเป็นเพื่อนคนแปลกหน้าคนสุดท้ายในทริปนี้ของเรายังไม่ทันคิดจบเอสวาสดน้ำซุปเสียงดังพรางเอ่ยปากชมความอร่อยของมาม่าและทำจีหน้าสงสัยหันมาที่เราพร้อมเริ่มถามคำถามจริงจังขึ้นมา
ดยไม่รู้ว่าเอชวาจะมาหมดไหนเราเองก็ได้แต่ลดเสียงตัวเองลงเพราะโต๊ะข้างๆมีสาวผมทองคนนึงกำลังทำงานอยู่ด้วยหน้าตาเคร่งเครียดเราเปิดคำถามขึ้นมาด้วยหัวข้อความสุขคืออะไรโดยฝั่งเอสวาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบออกมาว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากข้างในไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของหรือบุคคลคนจนหรือคนไม่มีอะไรก็มีความสุขได้เหมือนกันหรือคนรวยก็อาจจะไม่มีความสุขได้เช่นกันเรายิ้มให้กับคำตอบที่ออกมาดีจนต้องแซวว่าไปก๊อปปี้คำคมที่ไหนมาหรือเปล่าเขาได้แต่หัวเราะลั่นจนเราชิงโอกาสตรงนี้ถามต่อแบบไม่ทันให้เขาได้ตั้งตัวว่าแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรพลางหันไปหยิบสมุดจดบันทึกขึ้นมาจดเพราะรู้สึกว่าน่าจะได้อะไรจากการคุยกับเอสวาวันนี้ทันใดนั้นเอสวาตอบกลับมาอย่างไม่คิดเลยว่าแม่กับน้องสาวเราถามต่อว่าแล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อในอนาคตคำถามนี้กลายเป็นว่าเขานิ่งเงียบเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับมาว่าคนคนนั้นคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะไม่ได้เอาความสุขไปผูกไว้กับอนาคตแต่คนคนนั้นจะมีความสุขกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นอยากให้คนคนนั้นทำปัจจุบันให้ดีทำในสิ่งที่มีความสุขคำตอบครั้งนี้ออกมาดูดีอีกแล้วแต่อาจจะใช้ไม่ได้เสมอไปหรือเปล่าเราแอบตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่เขาตอบเพราะชีวิตจริงคนเราควรจะคิดถึงอนาคตไว้ไม่ว่าใครๆก็อยากมีความมั่นคงในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแหละเราเลยถามกลับประเด็นนี้กลับไปเอชวาโต้กลับมาทันควันว่าถ้าหมายถึงสิ่งที่สนใจมันอยู่ในสิ่งที่คนคนนั้นทำอยู่แล้วโดยไม่ต้องตามหาเพราะมันจะอยู่ในทุกๆการกระทำที่แสดงออกมาเช่นเป็นคนชอบท่องเที่ยวมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ตอนนี้จังหวะนั้นเราเถียงเขากลับไปว่าแต่การเที่ยวมันก็ต้องใช้เงินอยู่ดีจนเอชวาต้องขยายความเพิ่มเติมว่าคนคนนั้นก็จะพยายามทำงานเพื่อหาเงินมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเช่นชอบถ่ายรูปถึงจะมีคนบอกว่าให้เลิกและไปทำอย่างอื่นแต่ยังไงคนคนนั้นก็ยังคงถ่ายรูปอยู่ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครห้ามได้ถึงอย่างนั้นแม้เขาจะไม่ได้ทำเป็นอาชีพแต่คนคนนั้นก็จะพยายามฝึกฝนตัวเองและสักวันหนึ่งเขาก็จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพสรุปก็คือถึงจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่แรกแต่คนคนนั้นก็ได้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้อยู่ดีและต่อไปในอนาคตแม้เขาจะไม่ได้เป็นช่างภาพแต่เขาก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่ถ่ายภาพได้ดีเหมือนกันใจเราแอบสะท้านพอรู้สึกว่าเอชวาตอบได้ดีมากเรายิ้มกว้างให้กับคำตอบของเขาแล้วค่อยๆจดมันลงในสมุดแต่ความคิดมีอันต้องสะดุดเมื่อสาวผมทองตกข้างๆพับหน้าจอโน้ตบุ๊กลงดังตุบเรากับเอสวาแอบเหลือบตาขึ้นมามองช้าๆเพราะคิดว่าเขาคงรำคาญเสียงของเราสองคนแน่แต่เธอกลับบอกว่าฟังพวกเราสองคนคุยมาสักพักแล้วและขอบคุณที่ทำให้เธอคิดอะไรได้บางอย่างเอาแล้วจากที่คิดว่าจะมีเรื่องแต่น่าจะโดนด่าแน่ๆกลายเป็นคดีพลิกซะงั้นเราแซวกลับคำตอบของเอสวาว่ามันดีจริงๆจนทำให้คนอื่นฉุดคิดได้แต่เอชวากลับยกความดีความชอบให้คำถามของเราที่ชงเข้ามาเป็นอย่างดีพร้อมด้วยรอยยิ้มกว้างและสดน้ำซุปที่เหลือจนหมดเกลี้ยงเช้าตรู่วันต่อมาเอชวาปลุกเราขึ้นมาบอกลาเพราะต้องรีบไปขึ้นรถไฟตอน 7:00 น.เราสลืมสลือก่อนจะบอกลาเพื่อนแปลกหน้าคนสุดท้ายในทริปนี้Goodbye, my last stranger. ติดตามรายการ In Ear Pocketbook ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast